ครื่องยนต์ที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเรื่องของคนเราต้องปรับระบบให้ทันสมัยให้มีความรวดเร็วเราต้องมีการแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นจากเดิมที่ไม่เคยมีคำว่า SLA หรือว่า Service Level Agreement สินเชื่อลักษณะนี้ให้เวลาในการอนุมัติกี่วันกี่ชั่วโมงวันนี้เราเอาเข้ามากำกับเพราะฉะนั้นสินเชื่อที่ไม่เกิน50ล้านเราจะอนุมัติให้ได้ภายใน24วันคนต้องปรับบทบาทของตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราจะวิ่งออกไปหาลูกค้าเรามีการทำ health check เรามีการทำ credit scoring วันที่เขาเดือดร้อนเราจะเข้าไปหาเขาก่อนคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เราให้ปฏิญญากับลูกค้าเราว่าเราจะไม่หุบล่มเวลาที่มีพายุฝนเข้ามาExim Bank เนี่ยทำหน้าที่เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเราเข้าไปซ่อมอุตสาหกรรมที่มีปัญหาอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้สิ่งที่เราเข้าไปซ่อมคือการเข้าไป transform วิธีการผลิตให้ได้ต้นทุนที่ต่ำขึ้นให้มีวิธีการทำการตลาดในประเทศที่เขายังมีความได้เปรียบอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของ Exim Bank เราเข้าไปสร้างธุรกิจใหม่อย่างเช่นธุรกิจที่ต้องการใช้นวัตกรรมยังมีความเสี่ยงอยู่สูงมากธนาคารพาณิชย์หรือว่าสถาบันการเงินอื่นๆอาจจะยังไม่มีความเข้าใจหรือความกล้ามากพอที่จะเข้าไปช่วยซัพพอร์ตเราจะเข้าไปสร้างให้เขาเพราะฉะนั้นธุรกิจใหม่เราสามารถที่จะเข้าไปสร้างให้เขามีที่ยืนได้ในเวทีโลกและในขณะเดียวกันเราเข้าไปเสริมในธุรกิจที่อาจจะมีความสามารถในการแข่งขันที่ลดต่ำลงอย่างเช่นธุรกิจคอมมูนิตี้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราสิ่งเหล่านี้เอาเข้าไปเสริมวิตามินให้เขาให้เขาสามารถไปต่อได้ยังคงศักยภาพของการแข่งขันให้ไปต่อในเวทีโลกได้ครับอันแรกคือการที่จะต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองแล้วก็ปรับตัวตนให้เข้ากับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเราต้องพยายามเอาตัวเราเองเนี่ยคือตัว Exim Bank เนี่ยเข้าไปใกล้กับผู้ประกอบการมากขึ้นกว่าเดิมและเข้าใจวิถีของการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ครับเป้าหมายสำคัญของการ transform คือนักรบเศรษฐกิจทั้ง3ล้านชีวิตในประเทศไทยจะต้องผันตัวมาเป็นนักรบเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกจาก3ล้านตอนนี้เรามีอยู่แค่ 25,000 คนที่เป็น exporter เราตั้งใจจะเพิ่มให้กลายเป็น 100,000 คนภายในระยะเวลา4ปีเราต้องการทำให้มีภาพของtwin turbo เกิดขึ้นเครื่องยนต์ใหม่สำหรับเศรษฐกิจไทยคืออะไรอันแรกก็คือเราไม่ทิ้งให้คนตัวใหญ่จะต้องเดียวดายเราจะต้องไมเกรดให้ทุนไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกนะครับในขณะเดียวกันเราไม่ทิ้งคนตัวเล็กคนที่เป็น SME เราทำหน้าที่เป็นเทรดฟาซิลิเทเตอร์ one stop service ครบจบที่เดียวที่ Exim Bank เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเป็นแบงค์ที่ใครๆก็ใช้ได้เป็นแบงค์ที่สามารถตอบรับกับความต้องการของผู้ประกอบการตั้งแต่คนที่เป็นสตาร์ทอัพไปจนถึงเจ้าสัว Exim Bank เป็นแบงค์ของทุกคนเป็นธนาคารที่ใครๆก็สามารถเข้ามาหาได้ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องสินเชื่อเข้ามาหาความรู้เราทำหน้าที่เป็น CLMV Expert สามารถที่จะตอบได้ว่าธุรกิจในพม่าตอนนี้คืออะไรเราช่วยเหลือผู้ประกอบการในลาวได้อย่างไรเราเปิดประตูไปสู่ตลาดเวียดนามได้มากน้อยขนาดไหนภาพพวกนี้เป็นภาพที่นักธุรกิจตัวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นแค่แม่บ้านออนไลน์สตาร์ทอัพสามารถเดินเข้ามาหา Exim Bank ได้ลูกค้าจะได้โอกาสเราเป็นประตูเปิดไปสู่โอกาสที่ทำให้เขาสามารถผลิตสินค้าและเป็นที่ต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดเก่าของประเทศไทยในยุโรปในอเมริกาในจีนในญี่ปุ่นตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นเคนยาอินเดียบังคลาเทศสีลังกาภาพพวกนี้คือประตูไปสู่โอกาสและเป็นโอกาสที่วิ่งไปข้างหน้าพร้อมกับเขาในทุกระยะของการเติบโตของลูกค้าเราจะอยู่ตรงนั้นเสมอเราจะพาพี่น้อง SME ทั้ง3ล้านชีวิตเนี่ยให้กลายมาเป็นผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ร่วมกัน Exim Bank เราจะฝันให้ใหญ่เราจะไปให้ไกลและเราจะไม่ทอดทิ้งคนตัวเล็ก Exim Bank ธนาคารเพื่อการพัฒนาครับ